ชนาธิปโชว์ฟอร์มอีกแล้วฉายแสงยิงหลีกครับนำบีจีปทุมถล่มเดือด5ประตูต่อ0เข้ารอบเรียบร้อยขณะที่รถถังของขึ้นปรีเอาเรื่องแข้งต่างชาติหลังเข้าบอลหนักใส่บอยท่าพระจันทร์เฮ้ยทำแบบนี้กับลูกพี่ได้ไงขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เกือบตายแต่ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ในฟุตบอลลีกครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นข่าวฮือฮาแหละครับที่มีภาพออกมาเนี่ยนะครับในการเตะฟุตบอลนะครับแต่ว่าเป็นรถถังนะครับรถถังจิตเมืองนนเนี่ยทนไม่ได้ละครับโอ้โหเห็นพี่บอยท่าพระจันทร์นะครับโดนนักเตะต่างชาติเนี่ยเข้าบอลหนักซึ่งเกมนี้เป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นและก็เพจบอยท่าพระจันทร์ FC โพสต์คลิปจังหวะมีปัญหาท้ายเกมฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมบอยท่าพระจันทร์พบกับทีมBrighton Daddy นะครับพร้อมแคปชั่นว่า #American Football #Football กีฬาสร้างมิตรภาพแต่การเข้าบอลโดยเจตนาทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยครับจังหวะดังกล่าวพี่บอยท่าพระจันทร์ครับโดนตัดฟาบริเวณกลางสนามจากผู้เล่นต่างชาติหมายเลข66ของทีม Brighton เนี่ยก่อนที่รถถังจิตเมืองนนท์นะครับนักมวยไทยชื่อดังจะวิ่งเข้ามาโดยรถถังเองก็ออกอาการไม่ค่อยพอใจในการตัดเกมค่อนข้างที่จะหนักในการแข่งขันกระชับมิตรว่าอย่างนี้เถอะนะครับทั้งนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าโอ้โหบอลอายุเยอะนะบอลอาวุโสแล้วก็เป็นเกมกระชับมิตรนะถ้าจะเล่นหนักรุนแรงแบบนี้เนี่ยต้องไปเป็นนักบอลอาชีพไหมแต่นี่เขาเล่นกันสนุกสนานเอามิตรภาพไม่สมควรเล่นแบบนี้ทุกคนไม่ได้มีร่างกายแบบนักกีฬาอาชีพอาจจะทำให้บาดเจ็บได้เหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงแต่โดยดีไม่ได้มีอะไรบานปลายนะครับพี่บอยท่าพระจันทร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาก็มาคอมเมนต์แซวว่านักฟุตบอลคนเดียวในโลกที่มีบอดี้การ์ดลงมาคอยปกป้องในสนามนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนท์นั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับท่านแรกบอกว่ากระชับมิตรที่มีแต่คน40บวกถ้าไม่นับรถถังเนี่ยพี่จะหนักเพื่อนะครับส่วนคอมเมนต์อื่นๆก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะว่าบางทีเนี่ยอาจจะรุนแรงไปนะหรือบางครั้งอาจจะมีคนแซวบอกเอาใจนายหน่อยนะรถถังนะหรือบางท่านก็บอกว่าไม่สมควรออกอาการขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะดูตลกนะครับหรือบางท่านก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเกรมกระชับมิตรเนี่ยดูคลิปเอาเองนะว่าคนนั้นเล่นแรงแค่ไหนจังหวะไม่สมควรเล่นแต่เขาเล่นอย่างเกรียนต้องลองไปดูนะครับในทีมต้องมีแบบนี้คนนึงเจนาโร่กัตตุถังโอ้โหอ่ะก็ว่ากันไปละกันนะครับเรามาต่อกันที่ฟุตบอลลีกครับกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยชนาธิปสงกระสินฉายแสงอีกแล้วครับโชว์ฟอร์มนะครับเกมนี้เจอกับบางกอก FC แล้วครับต้องบอกว่าแฟนๆก็เข้ามาดูเยอะนะหนาตาอยู่พอสมควรนะครับก็บางกอก FC ครับเจอกับ BG ปทุมซึ่งเกมนี้เนี่ยชนาธิปสงกระสินก็มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่เกมลีกแต่เจ้าตัวก็ลงสนามมาเดี๋ยวดูนะครับในแต่ละจังหวะนี่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าโอ้โหนี่เอาจริงอะไม่มีประมาทตอนนี้ BG ประมาทไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นชนาธิปครับแล้วจะต่อบอลขึ้นมาอีกเปิดมาให้ตรงนี้ชนะนันท์ลุดมาแล้วยิงเข้าไป 1-0 ครับชนะนันท์ป้อมบุปผาครับยิงให้กับ BG เนี่ยขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับก็ในนาทีที่17แล้วครับขึ้นนำไปแล้วและตรงนี้มาต่อเนื่องชนะนันท์หาเพื่อนแล้วจ่ายออกขวาซ้ายมีมาให้กับชนาธิปแล้วยิงเข้าไปโอ้โห2-0และดูครับนี่ครับโอ้โหเต้นเลยนะครับคือฟอร์มของชนาธิปช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจัดจ้านนะครับตั้งแต่ทีมชาติแล้วก็ลามมาถึงสโมสรเนี่ยครับก็ทำได้ดีแล้วก็มาได้ลูกที่3ครับจากตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีจังหวะที่บอลเนี่ยไปเตะอัดหน้านะครับหรือว่าเท้าเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยนะครับบุมมันไกลนะครับโกมิสครับเป็นผู้ทำประตูที่3เข้าไปได้นะฮะโอ้แต่ว่าผู้ตัดสินต้องมาเช็คอาการหน่อยนะครับว่าไหวไม่ไหว BG ช่วงนี้เนี่ยก็ยังต้องรอคอยนะครับโค้ชอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้เป็นโค้ชง้วนไปก่อนซึ่งข่าวที่ได้
เล็ดลอดออกมาเนี่ยก็เป็นโค้ชต่างชาตินะส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวต้องตามกันอีกทีนึงส่วนนักฟุตบอลมีเซอร์ไพรส์ก็หลายคนก็มุ่งเป้าไปถ้าคนไทยนะหรือว่าอยู่ในลีกไทยเนี่ยก็อาจจะมุ่งเป้าไปที่โจนาธานเข็มดีนะครับอันนี้ก็มีโอกาสหรือว่าในดีลของต่างประเทศนี่ก็รอเซอร์ไพรส์เขาก็บอกว่าไม่แน่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะไปดีลใครมาได้แต่ตรงนี้ยิงไปโอ้โหไกลไปหน่อยครับบางกอกครับมีชาววัดวีรชาติลงสนามมาด้วยนะครับและจังหวะนี้ BG โดนบุกแต่ก็อุ้ยปัดไว้ได้ครับสนนครับยังเซฟเอาไว้ได้ดูจังหวะเตะมุมครับเปิดมาตรงนี้อ้าวชนเสาแล้วเคลียร์ไม่ขาดหรือเปล่าอ้าวยังเข้าทางอยู่ตรงนี้นะครับสิวกรเจตกูลทำฟาวครับ BG ครับวิ่งไล่เลยครับหลังจากนำไปแล้วก็เกือบโดนเหมือนกันไปผ่อนเกมครับโอ้ไม่ดีครับแบบนี้ฮะเป็นจังหวะของบางกอกได้ฟรีคิกแล้วยิงมาได้ลุ้นนิดหน่อยครับยังไม่ได้รุนเท่าไหร่ครับยังห่างอยู่แล้วก็ BG เริ่มติดเครื่องอีกครั้งลากมาเฟดดี้แล้วยิงมาติดเซฟครับเฟดดี้อาวาเรสครับยังไม่ได้ครับประตูที่3แล้วพลิกมาตรงนี้ประตูที่4นะครับยังไม่ได้ครับตอนนี้นำอยู่แค่ 3-0 ชาววัดวีรชาติวันนี้ BG มาเล่นสบายครับประตูนำห่างไปแล้วที่เหลือก็เข้าเส้นชัยอย่างเดียวครับขึ้นมาทางด้านซ้ายขวามีแล้วปาดมาเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเอ้าแล้วโอ้โหลูกนี้ครับโอ้น่าเสียดายครับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับโอ้โหโล่งๆครับลูกนี้ไม่เข้าโอ้โหเสียดายเลยครับเฟดดี้ให้มาซ้ายมาขวามีแล้วมองมาที่เฟดดี้อีกทีนึงเฟดดี้ชิปมาแล้วเข้าหัวเลยครับนัทวุฒิสุขสุ่มครับ4ประตูต่อ0ครับนาทีที่88แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ท้ายเกมแล้วเหลือปิดบัญชีครับ40ครับเนี่ยครับ8นาทีที่88หม่งเข้าไปยิงยากนะลูกเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็มาอีกทีนึงครับขึ้นมาทางซ้ายสิวกรสิวกรหักมาแล้วหักข้อยิงครับวรินทร์จำนงวัดครับ5-0ครับ BG ปทุมเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0นี่แบบเต็มๆนะครับเต็มๆก็ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนั่นเองนะครับก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคู่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็ลงสนามพบกับลำปางนะครับมาครับบุรีรัมย์ครับเกมเริ่มมาเนี่ยนะครับบุรีรัมย์ก็มาในชุดสีเหลืองครับแล้วโดนบุกมาจากลำปางนี่บุกก่อนเลยเปิดมาโค้งๆเอ้าเฮ้ยโดนนำก่อนเอาแล้วปะโถไปแย่รังแตนก็ละแบบนี้เดี๋ยวจะโดนสัสลักให้มาดิออนคูแล้วนั่นไงครับช่วงโอ้โหทดเวลาครึ่งแรกครับโดนตีเสมอดิออนคูมาจริงครับแล้วเดี๋ยวดูครับไปแย่รังแตนนะฮะช่วงท้ายเกมครับยิงแล้วเอ้าประตูรับไม่ดีแล้วสุดท้ายโดนเตะอัดหน้าเข้าไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดแซงเฉยเลยครับโอ้โหอ่ะเนี่ยครับเป็นจังหวะ2จังหวะที่บุรีรัมย์ก็เกือบตายเหมือนกันนะแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะนะครับทางด้านของลำปางไป2ประตูต่อ1นั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ